สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพูดถึงประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับหลักๆเหมือนเดิมก็เป็นการสรุปข่าวในเรื่องของตลาดซื้อขายนะครับการโยกจาจนักเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางฤดูกาลหรือว่าจบฤดูกาลนะครับก็เอามาอัปเดตกันนะครับแบบรายวันนะฮะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับเป็นในเรื่องของเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับ กองหน้าดาวรุ่งไว้19ปีที่ฟอร์มร้อนแรงเป็นอย่างมากนปัจจุบันนี้นะครับกับทางเรดบลูเซาบวกนะครับแล้วก็ทีมที่เป็นตัวเต็งณขณะนี้ก็ต้องยกว่าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะซึ่งที่บอกว่าแมนยูเป็นตัวเต็งเนี่ยเพราะว่าทางโอเลกุน่าโซชามีความสนิทสนมกับนักเตะรายนี้นะครับเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาตอนสมัยอยู่ สโมสรโมทั้งคู่เลยนะครับโซชาก็เป็นคนให้โอกาสขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็ออพอถึงเวลาเนี่ยก็มีการแยกทางกันทางฮาแลนด์ก็มาเรดบูลเซาบวกนะครับมาพัฒนาตัวเองนะครับมาทําผลงานเพิ่มเติมนะฮะส่วนโซชาก็มาคุมแมนยูนะครับแต่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องอดีตนะครับก็เท่ากับว่าจะเอามาเก็บว่า จะมีการติดต่อกันในปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือว่าภาษีที่ดีกว่าเนี่ยมันก็อาจจะไม่100%ซที่สามารถการันตีได้ว่าแมนยูจะได้ตัวนะครับเพราะว่านอกจากแมนยูแล้วเขายังบอกว่ายังมีอีกหลายทีมประมาณ10กว่าทีมในยุโรปอะให้ความสนใจนักเตะรายนี้นะครับเพราะว่าผลงานมันดีจริงๆนะครับในระดับสโมสรในระดับทีมชาติก็ทําได้ดีแบบสมอเสมอด้วยนะครับซึ่ง พอมีข่าวเชื่อมโยงกันออกมานในช่วงสัปดาห์นี้นะครัโซชาก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของผลงานที่ยอดเยี่ยมนะแต่ว่าเขาก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเขาอยากให้นักข่าวหรือว่าทุกคนเนี่โฟกัสเกี่ยวกับการแข่งขันที่แมนยูจะพบก,กับเอสตาแนามากกว่าที่จะไปพูดถึงเรื่องอื่นนะครับแต่ก็มีการกล่าวชมดารุ่งรายนี้เหมือนกันนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับประเด็นข่าวเรื่องแรกนะครับที่แมนยูมีข่าวเชื่อมโยงกับเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงมาตั้งแต่ในยุคของโชเซ่มินโยลวนะครับแต่ว่าก็มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแมนยูไม่ได้ความสนใจจริงก็เลยเป็นข่าวที่ดิวล่มกันไปหรือว่าแมนยูก็เชิงก็สิบมากกว่าข่าวตอนนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้โซชามาแล้วอ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นได้ ในเรื่องของสไตล์การเล่นในเรื่องของอายุนามนะครับเออปอร์เซนต์การจบสกอร์นะครับมันก็คือมันมีโอกาสอยู่แล้วแหละนะที่จะย้ายมาอยู่ที่แมนยูจะจริงจังไหมแล้วก็นักเตะจะสนใจย้ายมาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับเรื่องแรกผ่านกันไปนะครับเรื่องที่2นะครับมีการเล่นข่าวกันออกมาตำตามกันเลยครับก็เกี่ยวข้องกับเออร์ลิงฮาแลนด์นั่นแหละรอบนี้นะครับมาจากสื่อสเปนอย่างบุนโด เดปอ t ติโวนะครับสื่อดังของสเปนรายงานกันออกมาว่าแมวมองของบาร์เซนาได้มีการนั่งชมเกมอยู่ในสนามของทางอาของทางเรดบูลสาวบวกแล้วกันนะครับแล้วก็ได้มีการชมฟอร์มทาง e ออร์ลิงฮาแลนด์นะครับที่กระหน่ำประตูแฮตติกนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับเ,เป็นเกมที่ยิง3ประตูในการสัมผัสเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดแรก ในชีวิตของดาวรุ่งรายนี้อีกด้วยนะครับก็คือผลงานดีจริงๆนะครับในฤดูกาลนี้ก็กดไปหลายประตูแล้วถ้ารวมกันทุการายการนะครับในเกมนั้นเนี่ยเรดบู Bull, k, ลแซวบวกถล่มแกงไปทั้งหมด6ประตูต่อ2นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาด้วยนะนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปครับนอกจากแมนยูให้ความสนใจบาซ่าก็ให้ความสนใจด้วยเพราะงั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายของแมนยูเลยนะครับที่ มองถึงการคว้าตัวดาวรุ่งรายนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องต่อมาครับอ่าก็เป็นในเรื่องของแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับทีมในลีกแชมเปี้ยนชิพครับมีการประกาศเซ็นสัญญาระยะเวลา2ปีกับทางรูอิสโฮสบี้นะครับทางโฮสบี้เนี่ยก็เป็นอดีตก,กองกลางของทางสเปอร์นะครับแล้วก็เคยอยู่กับทางฟูลแล่มมาก่อนนะครับซึ่งนักเตะรายเนี้ยล่าสุดก่อนที่จะมาเซ็นสัญญากับแบ็กเบิร์นเนี่ย เป็นนักเตะเหมือนกับฟรีเอเจนต์ไร้สังกัดนะครับแต่ว่าแบ็กเบิร์นก็ไปเซ็นเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อเสนอมาจากลีกจีนด้วยนะครับจากหลายๆลีกเลยครับในยุโรปเหมือนกันนะครับแล้วก็ลีกตรุรกีก็ให้ความสนใจมีการยื่นค่าเหนื่อยให้สูงมากแต่ว่านักเตะรายนี้ไม่สนใจที่จะไปเอาเงินจากลีกจีนหรือว่าตรุรกีครับเรียกมาแบ็กเบิร์นนะฮะเพราะว่าเขาอยากมาเล่นใน อังกฤษอีกครั้งนะครับหลังจากที่เคยสัมผัสมาแล้วก่อนหน้านั้นนะครับถ้าพูดถึงตอนที่ชื่อเสียงมาใหม่ๆเนี่ยโดนดันขึ้นมาใหม่เนี่ยโอ้โหตอนนั้นฟอร์มร้อนแรงมากนะครับแต่พอมาสเปอร์เนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันนะผมไม่ค่อยได้ติดตามนะฮะก็ในช่วงที่มาสเปอร์เนี่ยผมหยุดติดตามเลยนักเตะราณนี้ยูดีก็ผลงานไม่ค่อยดีหรือเปล่าหรือว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสนี่แหละนะครับก็เลยหายหายไปเลยครับสาหรับชื่อเสียงของนักเตะราณนี้นะฮะ ในเรื่องต่อมาครับอันนี้เป็นในเรื่องของทางอาร์เซนอลละนะครับตามรายงานของฟุตบอลลอนดอนนะครับสื่ออังกฤษรายงานกันออกมาครับว่าอาร์เซนอลจับตามองโซโบสไลนะฮะโซโบสไลเนี่ยนะครับก็เป็นนักเตะของทางเรดบูลซาวบวกนะครับอยู่ทีมเดียวกับเออร์ลิงฮาแลนด์คนที่เกาะหลังฮาแลนด์อยู่นั่นเองนะครับทางโซโบสไลเนี่ยนะครับเป็นเพย์เมเกอร์ดาวรุ่งเช่นเดียวกันด้วยนะครับ ซึ่งตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าทางอร์เนอลเน่ยกำลังจับตาดูสาการแล้วก็กําลังดูหรือว่าเช็คฟอร์มนักเตะรายนี้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันโอเคเนี่ยก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อท้บทามจากเรดบูลซาวบวกหลังจากจบฤด,ดูกาลอย่างแน่นอนนะครับเหตุผลที่อร์เนอลเน่ยไม่รีบคว้าตัวในช่วงมกราเนะครับเพราะว่าอาร์เนอตต้องการให้นักเตะรายนี้เนี่ยเก็บหรือว่าสั่งสมประสบการณ์กับทางเรดบูลซาวบวกไปก่อนนะครับ จนจบฤด,ดูกาลนะฮะก็คือแบบรอดูสถานการณ์รอเช็คฟอร์มแบบโดยรวมทั้งฤด,ดูกาลไปก่อนถ้ามันโอเคก็คอยซื้อนะครับแต่คือมันก็หวาดเสียวอยู่เหมือนกันครับถ้าฟอร์มร้อนแดงแบบนี้นะครับทั้งฤด,ดูกาลแล้วมันจะใช่อเซนอลทีมเดียวหรือเปล่านะครับที่ให้ความสนใจในเตะรายนี้นะฮะอ่าก็น่าสนใจในเรื่องนี้แหละนะครับในประเด็นต่อมาครับอ่าเรื่องนี้ก็เป็นในเรื่องของเจมสันนะครับ ตามรายงานที่ออกมาครับเบนนอนโรเจอร์ครับผู้จัดการทีมของทางเลสเตอร์ออกมายอมรับนะฮะว่าเป็นเรื่องยากมากนะครับที่จะรั้งตัวเจมส์เดสันเหมือนตอนที่ขายแฮร์รี่แม็กไวย์ไปให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเพราะว่าเจมส์เดสันเนี่ยนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูด้วยนะครับซึ่งนักเตะรายนี้เนี่ยก็เป็นแฟนแมนยูเช่นเดียวกันแหะนะครับเพราะงั้นในเรื่องของการย้ายมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับถึงแม้ว่านักเตะจะ บอกว่าแฮปปี้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคือแมนยูตามตื้อเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันก็อาจจะทําให้ค่อยเคลได้ใช่ไหมครับซึ่งค่าตัวเนี่ยนะฮะราคาที่เลสเตอร์ต้องการเนี่ยก็แน่นอนครับจะสิล้านปอนดอ์ขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ยังมีข่าวแบบทุกวันด้วยครับเดิสันกับแมนยูนะในเรื่องต่อมาครับเป็นในเรื่องของลีกอิตลีครับตามรายงานของลอ,อิตลีเขาบอกว่า ทางยูเวนตุสเนี่ยปฏิเสธโอกาสที่จะดึงตัวดนนี่อเวสครับแบ็กขวาตัวเก่าของทีมชาติบราซิลเนี่ยกลับมาร่วมทีมอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เอเย่นมีการเสรนอเตะให้กับทางยูเวนตุสไว้พิจารณานะครับคือซารีเนี่ยไม่มีความสนใจเลยครับตามรายงานที่ออกมานะซารีไม่สนใจที่จะดึงตัวอเวสเลยนะฮะกลับมาที่ตูรินด้วยนะครับ หลังจากที่เอเวสเนี่ยหมดสัญญากับทางปีชเนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนกันดีนะฮะอาจจะอายุมากเกินไปหรือเปล่านะครับสาปีแล้วแล้วก็อาจจะคิดว่าไม่อยู่ในแผนการทั้ทีมอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเซ็นกันเข้ามาทํำไมถูกไหมครับในประเด็นต่อมาครับอันนี้เป็นในวเรื่องของทางเซเรนซีดานนะครับหลังจากที่ซีดานพาด้อลัลมาิดโดนปเชถล่มยับครับ 0-3ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยลีกในวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้ครับมีกระแสวิาพากษาร์จากแฟนบอลน,นะฮะลุมนะครับหรือว่าโถมเนี่ยใส่ยับเลยครับในโลกออนไลน์นะครับก็มีการประท้วงให้เรอัลมาดริดเนี่ยปลดซีดานออกจากทีมซะนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะรอดนะครับทั้งผลงานในยูฟ่าแล้วก็ผลงานในลีกมันก็ขึ้นขึ้นลงล มันไม่ได้สวยงามนะครับเหมือนตอนเมื่อก่อนนะรัเก็เลยทำให้มันถึงเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้จัดก,การทีมด้วยแล้วก็เรอัลมาดริดเนี่ยนะฮะจากกระแสแฟนบอลก็บอกว่ามีการทุ่มซื้อนักเตะเข้ามาทดแทนแล้วนะแต่ทําไมก็ยังทําได้ไม่ดีอีกนะครับก็อันนี้เป็นกระแสแฟนบอลบางส่วนนั่นแหละที่อยากให้ปลดซีดานนะครับแล้วก็ถึงขนาดที่ไปเอาโชเซมิโยกลับมาหรือว่าอาร์เซนวนเกร์กลับมา ยังจะดีกว่านะครับเพราะว่าทั้งสองคนก็ถือว่ามีฝีมืออยู่นะครับมีผลงานอยู่ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับประเด็นสุดท้ายครับอันนี้เล่นมาจากสืนอตอราลี่นะฮะตามรายงานที่ออกมาครับเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานแสดงความสนใจดึงตัวอลิเวเยชิรลูนะครับกองหน้าของทาเชลซีเข้ามาเสริมทัพในช่วงมกราคมนี้นะฮะหลังจากที่กองหน้ารายนี้ก็ตกเป็นตัวสำรองแก่แทมมี่อราฮัมนะครับ กองหน้าที่ทางแดลผาดดันแบบเต็มที่ครับเป็นกองหน้าดาวรุ่งนะฮะกออ็อับราฮัมในช่วงหลังก็ทําได้ดีด้วยแหละนะครับก็เลยได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องทําให้ชิลดรู้ก็เป็นตัวสําร,รองกันต่อไปบวกกับทั้งกองหน้ารายนี้ก็เข้าใว้สามสองปีแล้วนะครับก็เลยเอ,อ,อาจจะเหมือนกับมันตรงกับสเปคของคอนเต้ด้วยคอนเต้เขาก็ชอบกองหน้าล่างยักษ์ตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับก็ก็อาจจะไปร่วมงานกับพวกดัวกูได้นะครับนะ โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือประเด็นข่าวสารในเรื่องของตลาดซื้อขายนุ้ติตที่น่าสนใจครับผมก็สรุปมาให้รับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ